หลังจากที่ผู้ชมนะคะกรอกเนื้อหาอะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีการส่งข้อมูลกลับไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์กลับไปที่เว็บมาสเตอร์เจ้าของเว็บไซต์เพื่อจะนำข้อมูลนี้ไปใช้งานเลือกตำแหน่งที่จะวางปุ่มนะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่มบัตทันปุ่มบัตทันตรงนี้ถ้าเราคลิกครั้งแรกก็จะขึ้นว่าสับมิดสับมิดก็คือใช้สำหรับในการส่งแบบฟอร์มกลับลงไปนั่นเองซึ่งข้อความตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะอาจจะเป็นโอเคนะคะอาจจะเป็น I agree อาจจะเป็นคำว่าส่งข้อความอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะคะแทนถ้าเราใส่ปุ่มนี้มาแล้วชื่อของปุ่มก็คือปุ่ม Submit ตรงนี้อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะมันมีความหมายในตัวอยู่แล้วนะคะคือเราจะส่งเนื้อหาแต่ Label ตรงนี้เราเปลี่ยนได้เราจะพิมพ์ข้อความนะคะว่าอันนี้เป็นปุ่มส่งข้อความข้อความที่เราคีย์ก็จะแสดงบนปุ่มตรงนี้นะคะ Action จะให้มันเป็นปุ่มอะไร Submit หรือ Reset ปุ่มลักษณะบัตทอนนี้จะมี2ชนิดนะคะคือเอาไว้ส่งข้อความก็คือ Submit Form กับปุ่ม Cancel Cancel คือจะเคลียร์การทำงานต่างๆภายในฟอร์มตรงนี้คือถ้า User มีการคลิกเลือกตัวเลือกใดๆก็ตามถ้าคลิกที่ปุ่ม Reset ข้อความหรือการพิมพ์อะไรต่างๆนั้นจะถูกยกเลิกไปเขาจะล้างฟอร์มให้เป็นฟอร์มว่างใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราค่อยทำอีกปุ่มหนึ่งเราจะคลิกตรงนี้แล้วใส่ปุ่มที่2ปุ่มที่2นี้มันจะเป็นปุ่ม Cancel แล้วก็ตั้งชื่อปุ่มว่าเป็นปุ่ม Cancel ให้ตรงกับการทำงานนะคะจากนั้นมาเปลี่ยนเลเบลนะคะหรือข้อความในปุ่มนะคะว่ายกเลิกเราก็จะได้ปุ่มที่2นะคะคือปุ่มยกเลิกจัดตรงนี้ให้มันชิดกันก็สั่งชิดขวาจะให้ปุ่ม2ปุ่มมาอยู่ใกล้ๆกันนิดนึงเห็นไหมคะแล้วเลือกปุ่มยกเลิกเนี่ยนะคะให้เป็น Reset Form ปุ่มส่งข้อความนี้คือ Submit Form ปุ่มยกเลิกคือ Reset Formจากนั้นลองไปวิวดูที่เบราว์เซอร์ก็จะเห็นแบบฟอร์มนะคะของเราที่จะใช้ในการรับข้อมูลนะคะที่แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบลองทดสอบโดยการคลิกที่ปุ่มนี้นะคะแล้วคลิกปุ่มเบราว์เราเลือกชื่อไฟล์สังเกตว่าชื่อไฟล์จะปรากฏในช่องของ Text Field ตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะส่งเนื้อหาชื่อไฟล์ตรงนี้ไปกับฟอร์มด้วยนั่นเองถ้าเรามีการพิมพ์ข้อความใดๆนะคะหรือเลือกตัวเลือกใดๆในนี้แล้วเราคลิกที่ปุ่มยกเลิกสังเกตว่าฟอร์มนี้จะถูกล้างหรือยกเลิกการทำงานต่างๆนะคะถ้าเราคลิกที่ปุ่มส่งข้อความนะคะการส่งนั้นจะมีผลตามแอคชั่นของฟอร์มที่เรากำหนดนะคะเดี๋ยวเราค่อยกำหนดแอคชั่นการตอนนี้เรายังไม่ได้กำหนดแอคชั่นงั้นถ้าเราคลิกที่ปุ่มส่งข้อความตรงนี้ก็ไม่มีผลอะไรนะคะขอปิดกลับไปที่เบราว์เซอร์ใหม่จากนั้นก็ลองตกแต่งฟอร์มของคุณให้สวยงามนะคะโดยการกำหนดสีของเซลล์ภายในตารางนะคะให้แยกหัวข้อต่างๆด้วยกันจากนั้นลองไปดูที่เบราว์เซอร์นี่คือผลลัพธ์ของแบบฟอร์มนะคะของเราที่สร้างขึ้นมาเมื่อเรามีการปรับแต่งต่างๆแล้วเราก็จะเห็นว่านะคะการทำงานของฟอร์มก็จะดูดีขึ้นนะคะผู้ใช้หรือผู้ชมเมื่อเข้าไปกรอกข้อมูลจะได้ไม่สับสนนะคะเพราะมีการแยกหัวข้อต่างๆให้ชัดเจนนี่คือลักษณะของแบบฟอร์มหรือการสร้างแบบฟอร์มในเว็บเพจนะคะ